สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเหมือนกับมาพอกับผมนะครับบาลุซีเกตนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับยังที่เกินไหวมือว่านนะครับเหมือนในเฮาสิมาเบิงเพิ่นเฮ็ดกองเขานะครับหรือกระติบเขานะครับจากต้นกกต้นไหลนะครับว่ามีวิธีการแบบใดนะครับเพื่อสิให้พี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็สามารถเอาไปเฮ็ดต่อยอดได้นะครับเป็นจังไหนนะครับมาเบิงกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจังไหนเนาะจะมีสงสาค่ะโอเคมื้อนี้สิมามาสอนเนาะมาสอนการทักกองเข่ากองเข่านะครับจากต้นกกต้นไหลนะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดพร้อมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับพ่อตัดมาแล้วนะครับตัดไหลมาแล้วนะครับหรือกกเนี่ยก็ตัดตรงปลายมันออกครับปลายมันออกนะครับขั้นแรกนะครับนะครับแล้วก็มาเริ่มซอยนะครับซอยแล้วก็ไปตากแดดซอยแล้วก็ตากแดดนะครับเป็นว่าตากแดดจักแดดครับแดดเดียวตากแดดเดียวนะครับให้มันแห้งแล้วนะครับจังนอกจากเฮาสิสารกองเนี่ยเฮาเฮ็ดหยังได้อีกครับตำสาดตำสาดนะครับบ่ได้ว่าสาดไม่เบิ่งแม่นะครับมันเฮ็ดได้หลายอย่างนะครับพี่น้องตำสาดก็ได้นะครับหลังจากตำสาดก็มาสารกองนะครับตำสาดนี่นะครับอันดับแรกนะครับเริ่มกอนะครับกะนะครับเบิ่งท่านบ่ครับคันบ่ท่านกะรีบเบิ่งอีกรอบนึงเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเป็นการเป็นการทักได้นะครับเข้ากันกับโตไหลนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับพี่น้องขั้นก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับก่อเหลือนะครับพ่อได้แล้วนะครับก็จะมาหักใส่กันนะครับแล้วก็พันนะครับสอดลงพันให้มันกลมนะครับสอดลงมันก็มาพันอีกทีนึงก็เริ่มใส่เข็มนะครับสอดเข้าไปในหูนะครับพันได้ยังช่วยสอดได้พันแล้วก็สอดนะครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผลิตภัณฑ์จากไหลนะครับเป็นกองเข่านะครับแล้วก็เป็นเสื้อสาดนะครับอันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่านะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจนะครับการสาธิตนะครับในการเฮ็ดกองนะครับจากย่าสวีนะครับเป็นคนสาธิตให้นะครับมื้อนี้นะครับบ่าวลูดก็ขอจบคลิปของมื้อนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับกะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้แน่เด้อครับพี่น้องซับตะไคร้ให้แน่เด้อครับบ๊ายบายครับ